คุณกำลังฟังไทย PBS Podcast This is Thai PBS Podcast View the world via the voice <S <S การเปลี่ยนแปลงการปกครองจากแบบเดิมเป็นตั้งกระสูง12กระทสูงนี้ต้องนับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงซึ่งเรียกได้อย่างพูดกันตามธรรมดาว่าพลิกแผ่นดินถ้าจะใช้คำอังกฤษก็ต้องเรียกว่า Revolution ไม่ใช่ e ีว l u t i ชัการที่ประเทศสยามได้เปลี่ยนแปลงวิธีปกครองอย่างเล v o ว u ลชันได้โดยไม่มีใครต้องเสียเลือดเสียเนื้อแม้แต่หยดเดียวดังนี้ต้องนับว่าเป็นมหัศจรร์เป็นโชคดีของประเทศสยามเป็นอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ย่อมขัดกับประโยชน์ของคนบางจำพวกจึงยากนักที่จะสำเร็จไปได้โดยสงบราบคาบ การที่เปลี่ยนแปลงอย่างนี้สำเร็จไปได้ในประเทศสยามโดยราบคาเพราะเรวลูชั่นของเรานั้นสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินเป็นผู้ทรงรีเริ่มประกอบทั้งสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินพระองค์นั้นทรงพระปรีชาสามารถยิ่งกว่าผู้ใดหมดในเวลานั้นทั้งทรงมีพระราชอัธยาศัยละมุลละมอ่อมทรงสามารถปลุกความจงรักภักดีในชนทุกชั้น ที่ได้เข้าเฝ้าใกล้ชิดพระองค์แม้แต่ครั้งเดียวพระราชนิพนธ์คำนำโดยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวในหนังสือพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงแถลงพระบรมราชาธิบายแก้ไขการปกครองแผ่นดินที่จัดพิมพ์เมื่อพุทธศักราช2470สวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับมาพบกับผมเกษริดอนันทนาทรอีกครั้งในรายการรอยจารืกอบันทึกสยามทางไทย PBS p o d c พอดสต์นะครับ รายการน,นี้จะฟื้นอดีตเกี่ยวกับสังคมไทยในมิติยง่ายมุมต่างๆทั้งทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมผ่านเรื่องราวของเหตุการณ์สำคัญในหน้าประวัติศาสตร์ไทยครับรอยจารึกบันทึกสยามกับกสิทธิ์อนันทนาทรคุณผู้ฟังครับก่อนที่ประเทศไทยจะเข้าสู่ระบบการเมืองการปกครองแบบปัจจุบันที่เป็นระบบประชาธิปไตยนั้นประเทศของเราอยู่ในระบบก,การปกครองที่เรียกว่าสมบูรณาญาสิทธิราชหรือว่าอับษรดุลโมนาคีนะครับแต่ระบบที่ว่านี้ก็เพิ่งก่อตัวมาในรัชกาลที่หนะครับ ที่พระมหกรร์สามารถรวมอำนาจที่เคยกระจัดกระจายอยู่เข้าสู่ศูนย์กลางได้ระบบสมบูรณาญาสิทธิราชของไทยคืออะไรก่อโตขึ้นมามีพัฒนาการและจุดจบอย่างไรวันนี้รองศาสตราจารย์ดรชัยยันรัชกูลจะมาให้คำตอบกับเราครับอาจารย์เป็นเจ้าของหนังสืออนันิคมสมบูรณาญาสิทธิราชการก่อรูปรัฐไทยสมัยใหม่จากศักดินานิยมสู่ทุนนิยมรอบนอกซึ่งพัฒนามาจากงานศึกษาในระดับปริญญาเอกของอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสังคมไทยก่อนที่จะมาเป็นระบบสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยครับ มันมีลักษณะแบบไหนครับอาจารย์คือมีนักประวัติศาสตร์เนี่ยเขาพูดกันสองแง่แง่หนึ่งก็คือว่าอำนาจของกรุงเทพเนี่ยเหมือนกับเป็นเทียนแล้วก็ยิ่งไกลออกไปจากกรุงเทพเนี่ยแสงสว่างของเทียนก็จะลดน้อยลงตามลำดับนะอันนี้เป็นประเด็นแรกประเด็นที่สองนักประวัติศาสตร์ก็พูดกันถึงว่าอำนาจของรัชกาลที่5เนี่ยตอนที่ขึ้นเป็นกษัตริย์เนี่ยจะต้องขัดแย้งกับขุนนาง แล้วก็มีความยากลำบากในการปกครองสองประเด็นนี้นักประวัติศาสตร์ไทยไม่ติดใจอะไรนะครับเป็นเรื่องที่เขาพูดกันเป็นศาสตราประวัติเราจะดูไปทีละข้อข้อหนึ่งก่อนนะการที่พูดว่าแสงเทียนยจะจางไปตามระยะทางของกรุงเทพอันนี้เนี่ยมันก็จริงแต่มันจริงเพงีงเพียงบางส่วนเพราะว่า ในบริเวณที่เป็นขวานทองเนี่ยที่เรียกว่าขวานทองมันไม่ได้มีเทียนเล่มเดียวนะครับมันมีเทียนตรงนั้นตรงนี้มีเทียนที่เชียงใหม่ที่ลำพูนที่พิษณุโลกที่สงขลาที่นครในความหมายก็คือเหมือนมีอํานาจของเมืองใหญ่เหนือเมืองเล็กเป็นจุดเป็นจุดเพราะฉะนั้นการพูดว่ามีเทียนแล้วก็แสงเนี่ยอ่อนไปเนี่ยมันเหมือนกับว่าเอากรุงเทพเป็นศูนย์กลางแล้วก็มีเทียนเล่มเดียวซึ่งมันไม่ใช่ อันนี้ก็ต้องแก้ความเข้าใจผิดอันที่สองอันนี้จริงรัชกาลที่ห้าเนี่ยตอนที่ถวงราชสมบัติเนี่ยมีได้มีอำนาจสิทธิ์ขาดแต่อานาจอยู่กับขุนนางตรง,ตรงนี้โดยเฉพาะขุนนางตะกุลบุญนาคอันนี้ก็มีงานวิจัยนะครับซึ่งอันนี้ก็ถูกต้องแต่ประเด็นก็คือว่ายกตัวอย่างตอนที่รัชกาลที่สามสวรรคตเขาก็ไม่ได้ระบุว่าจะเอาใครขึ้นมาเป็นรัชกาลที่สี่แทน ความจริงรัชการที่4เนี่ยพระมงกุฎเนี่ยเมื่อก่อนยังเป็นพระอยู่นะครับเป็นพระอยู่วัดบวรแล้วก็มีคนอื่นเนี่ยที่จะเป็นกษัตริย์ได้ก็มีแต่ในที่สุดเนี่ยก็เอาพระมงกุฎเนี่ยนะครับขึ้นเป็นกษัตริย์แสดงว่าการสืบทอดสมบัติเนี่ยมันไม่ได้มีหลักเกณฑ์แน่นอนมันขึ้นอยู่กับการเมืองภายในราชพระราชวังอันนี้นักประวัติศาสตร์ก็ค้นคว้าพบนะครับว่ารัชการที่4ี่ขึ้นเป็นกษัตริย์เนี่ย ด้วยความสนับสนุนของคุณนางตระกูลบุญนาคก็แสดงว่าอำนาจของกษัตริย์ไม่สามารถจะบอกได้ว่าอาจจะเอาใครเป็นกษัตริย์ต่อไปซึ่งอันนี้มาเป็นในสมัยการที่5นี้เองที่สามารถระบุได้ว่าจะเอารัชกาลที่6จะเอาเจ้าฟ้าคนนั้คนนี้นะครับหรือเหมือนกับปัจจุบันเนี่ยจากรัชกาลที่9กมาเป็นรัชกาลที่10อันนี้บอกได้อันนี้เราก็เลยจะต้องเข้าใจว่าอำนาจของกษัตริย์เนี่ยก่อนรัชกาลทีท่5เนี่ย มิได้อยู่ในลักษณะที่เรียกว่าสมบูรณ์นะไม่ได้เป็นแอปสุดโมนาคีครับเพราะว่ามันมีอํานาจที่กระจกระจายกันอยู่ในบริเวณที่จะเรียกว่าเป็นประเทศนี้หรือเป็นรัฐนี้นะครับไม่ได้อยู่ที่พมากษ,ษัตริย์ด้วยอยู่ที่ขุนนางครับแลอ,อยู่ที่หัวเมืองต่างๆนาครัะครับ,รบอันนี้นักประวัติศาสตร์ก็ทราบนะครับเพราะว่าการตั้งหอรัชกรพิพัฒน์เนี่ยก็คือจะเอาภาษีที่อยู่กับคนนั้นคน one, นี้เนี่ยมารวมอยู่ที่เดียวกัน,นที่เขาเรียกว่า เป็นการปฏิรูปการคลังว่างั้นนะแต่ความจริงก็คือการรวบอํานาจเข้ามาอยู่ที่เรื่องเงินสําคัญนะฮะเรื่องเงินภาษีมาอยู่ที่กษัตริย์ครับอืมครับซึ่งแปลว่าในสมัยก่อนเนี่ยอย่างกระบอบหัวเมืองต่างๆนานาเขาก็มีขุนนางกินเมืองใช่ไหมครับบริหารทรัพยากรของเขาเงินของเขาแล้วก็ส่งเข้ามาส่วนกลางจํานวนน้อยครับอันนี้ก็ใช้วิธีการใหม่ก็คือเปลี่ยนเป็นขุนนางส่งขุนนางไปปกครองเลยแล้วก็เก็บภาษีจริงจังขึ้นมาครับครับครับก็ อย,อย่างที่แน่นอนก็คืออย่างเช่นเจ้าเมืองเชียงใหม่เจ้าเมืองเชียงใหม่เขาก็บริหารเชียงใหม่เขาเองนะฮะแล้วก็มีลูกหลานอะไรเนี่ยกรุงเทพก็ไม่ได้ไปกําหนดได้ไม่ได้ส่งคนไปปกครองเชียงใหม่ได้ซ้ําตอนนู้นนะครับมันหลังจากที่กรุงเทพเนี่ยขยายอํานาจพร้อมๆกับอังกฤษซึ่งขยายอำนาจไปแถวบริเวณทางเหนือก็เลยทําให้หัวเมืองต่างๆเนี่ยมาตกอยู่ใต้อํานาจของกรุงเทพ การคลังเนี่ยมีผลสําคัญในการกระชับอํานาจหรือก่อร่างสร้างรูปสมบูรณาญาชิธิราชของไทยเนี่ยอยากชวนอาจารย์ขยายความประเด็นนี้ครับว่าในแง่ระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างครับในแง่เรื่องเงินทองการคลังเนี่ยความผันผวนหรือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นระบบเดิมเนี่ยที่เราเรียกว่าระบบสักดินาเนี่ยอำนาจจะอยู่ที่เขาเรียกว่านายเพราะว่าอำนาจของผู้ปกครองเนี่ยไม่สามารถที่จะไปจัดการในระดับภาคพ,าพาื้นได้ก็มีตัวแทน บู้ปกครองคือน,นายแล้วต่อมาเนี่ยระบบศักดินาเนี่ยค่อยๆช้าๆถูกแทนที่ด้วยระบบเจ้าภาษีนากรระบบเจ้าภาษีนากรก็คือการประมูลภาษีเช่นประมูลภาษีน้ําตาลเจ้าภาษีนากรก็จะมาบอกกับทางหลวงเนี่ยว่าจะให้ตังค์เท่าไหร่สมมุติว่า x บาทสมมุตินะครับเข้าไปเก็บได้เท่าไหร่เขาก็ได้เก็บได้ x บวก y บาท x บาทนี่เขาก็จะให้ของหลวงอันนี้มันก็ค่อนข้างจะเข้าละ ค่อนข้างจะเป็นระบบภาษีที่จะเข้ามาที่ส่วนกลางแต่ต่อมาเนี่ยระบบเจา้าภาษีแดกอนก็ยกเลิกถูกแทนที่ด้วยกรมสรรพากรนอกกรมสรรพากรในอันนี้ก็เป็นระบบราชการขึ้นมาแล้วเรื่องเงินเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ถ้าไม่มีเงินก็เสร็จแล้วครับนะบริหารราชการอะไรไม่ได้อันนี้ก็เป็นจุดกําเนิดของกระทรวงการคลังค่อยๆค่อยๆค่อยๆเป็นมาก็เลยจะทําให้ผู้ปกครองกรุง,งเทพเนี่ยสามารถที่จะบงกรการปกครองได้แล้วก็มีเงินเป็นล่ามเป็นสัน นอกจากในทางเศรษฐกิจแล้วในทางการเมืองอำนาจแบบที่สมบูรณ์ของรัชกาลที่5ในยุคนั้นเนี่ยก่ขอขึ้นมาได้ยังไงครับตอนต้นอาจารย์พูดถึงอำนาจของคุณนางที่คุณนางมีอำนาจมากถึงขนาดตั้งพระเจาแผ่นดินได้ด้วยซ้ำไปอันนี้มันค่อยๆเกิดขึ้นนะครับอำนาจที่กระจายยกตัวอย่างนี้แล้วกันครับสนทิสัญญาบาลริงเนี่ยตอนที่อังกฤษมาให้เซนเนี่ยอังกฤษถามว่าใครเป็นกรรษัตริย์ใคร,ร,ร,ใครมีอำนาจสูงสุดของไทยตอบไม่ได้นะเพราะมีอุปราชอุปราชนี่เป็นอะไร คนอังกฤษไม่เข้าใจครับในในส่วนที่สัญญาบาวนิงเนี่ยเขาเลยให้เซนสองคนคิงกับเซคันด์คิงครับเขาไม่รู้จะแปลอุปราชว่าไงก็งคือว่าอ๋อในในอำนาจของกรุงเทพเนี่ยมีคนเป็นใหญ่อยู่สองคนนะนะคิงอา้าวเราเรียกเข้าใจว่ากษัตริย์คนหนึง่งอุปราชอีกคนหนึง่งเนื่องจากภาษาอังกฤษไม่มีก็เลยเรียกเซคันด์คิงทั้งคิงแล้วก็เซคันด์คิงเนี่ยก็มีจะเรียกมีกวนก็ได้นะครับของตัวเอง ซึ่งก็เราจะเห็นว่าอันนี้กษัตริย์ไม่ใช่มีอำนาจสมบูรณ์ไม่ใช่แอบสลุดแต่กระจายไปแล้วยิ่งตามพื้นที่เช่นเพชรบุรีประจวบชนบุรีด้านริมังชายฝั่งทะเลเนี่ยอันนี้ไม่ต้องไปถึงนครศรีธรรมราชสงขลานะครับอำนาจก็กระจายกระจายไปจนกระทั่งกรุงเทพเนี่ยขยายอำนาจไปได้เรื่อยๆขยายอำนาจไปทางเหนือก่อนแล้วก็ขยายอำนาจไปทางใต้แล้วก็ทางอีสานมากขึ้นมากขึ้น ก็เลยสามารถที่จะรวบอํานาจมาอยู่ที่เขาเรียกว่าส่วนกลางจะเรียกส่วนกลางออกก็เรียกไปนะครับแต่ก็คือกรุงเทพนี่แหละและอันเนี้ยถึงจะเป็นที่เรียกวสละสมบูรณาญาสิทธิราชก็เป็นในสมัยปลายรัชกาลที่5นี้เองครับมูลเหตุที่ทําให้เกิดขึ้นของสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยครับอาจารย์มีปัจจัยภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องไหมครับการที่ประพาสไปสิงคโปร์ไปอินเดียอะไรแบบนั้นเนี่ยมีอิทธิพลต่อรัชกาลที่5สักแค่ไหนครับอืมอันนี จะตรงขนาดนั้นหรือเปล่าเนี่ยยากที่จะพูดนะครับแต่ว่าที่ตรงมากเลยก็คือการขยายอํานาจของกรุงเทพถ้าเราจะพูดอย่างไม่เกรงใจก็คือกรุงเทพเนี่ยขยายอํานาจไปปกครองหัวเมืองซึ่งเป็นลักษณะเดียวกับอนาณานิคมก็คืออาณานิคมของกรุงเทพเนี่ยไปปกครองหรือมีอิทธิพลเหนือหัวเมืองต่างๆเหล่านี้อันนี้ก็เลยทำให้เมื่อยิ่งมากขึ้นมากขึ้น ็เลยจะกลายเป็นรัฐสมูรณาญาสิทธิราชขึ้นซึ่งมันเกิดขึ้นมาพร้อมกับระบบราชการที่สร้างขึ้นฮะพูดอีกอย่างหนึ่งก็ได้ว่ารัฐอาณานิคมในความหมายที่กรุงเทพขยายไปปกครองพื้นที่กับรัฐซึ่งรวมอำนาจมาอยู่ที่ศูนย์กลางอยู่ที่กษัตริย์เนี่ยมันเป็นกระบวนการเดียวกันเป็นช่วงประวัติศาสตร์เดียวกันแมมพูดอย่างนี้เหมือนจะขายหนังสือตัวเองนะครับแต่มันมันก็อย่างที่เขียนไว้ นะว่าเป็นรัฐอานณานิคมสมบูรณาญาสิทธิราชครับมันควบคู่กันครับหมายถึงว่ามีลักษณะเป็นอาณานิคมด้วยแล้วก็สมบูรณาญยาสิทธิราชด้วยครับอันนี้การกำเนิดขึ้นเนี่ยมันอยู่ในช่วงประวัติศาสตร์เดียวกันหรือเราจะพูดได้ว่ามันเป็นกระบวนการเดียวกันก็พูดได้ครับการเกิดขึ้นของสมบูรณาญยาสิทธิราชเนี่ยมันพร้อมกับอนาณาจิคมยังไงนะครับก็คือว่าไอ้ระบบอาณานิคมเนี่ยคือการขยายอำนาจไปทางพื้นที่ ส่วนสมบุรณาญาสิทธิราชคือการขยายอำนาจในแนวลึกก็คือลดอำนาจของพวกขุนนางและคนอื่นๆซึ่งไม่ใช่เป็นราชวงศ์อ่ะหรือถึงเป็นราชวงศ์แต่มีราชวงศ์เยอะๆเนี่ยนะครับหลายสายเนี่ยก็มารวมอยู่ที่สายเดียวมันเกิดขึ้นอยู่ในขั้นตอนเดียวกันครับอาจารย์พูดถึงสมุรณาาสิทธิราชของไทยเนี่ยพระมหากษัตริย์มีอำนาจในแนวลึก แล้วก็ในแนวพื้นที่คือในแนวกว้างออกไปคร <แๆ S 1> <แ>ับทีนี้ผมสนใจอย่างนี้ครับอาจารย์ว่าประเด็นของพระมหากษัตริย์กับขุนนางเนี่ยครับจากตอนแรกที่พระมหากษัตริย์อาจจะไม่ไดิมนอำนาจมากขุนนางมีอำนาจอยู่การสลายอำนาจของขุนนางลงไปที่พระมหากษัตริย์มีอำนาจอย่างสมบูรณ์ขึ้นมาได้โดยที่ไม่ได้เกิดการประทะหรือความขัดแย้งอย่างเป็นรูปธรรมขึ้นมาเนี่ยอาจารย์คิดว่าอะไรเป็นประเด็นหรือว่าวิธีการที่รัชทายาททรงใช้แล้วสําเร็จครับอันนี้ส่วนหนึ่งนะครับของการอธิบายในช่วงนั้นเนี่ย เครือข่ายจะพูดเป็นเครือข่ายก็ได้นะของราชวงศ์เนี่ยมันมากขึ้นครับรัชกาลที่4เนียมีพระราชโอรสเยอะแยะนะครับอันนี้ก็เป็นกําลังเนาะแล้วรวมทั้งรัชกาลที่ห้ก็มีราชโอรสเยอะแยะเนะก็เป็นกําลังเสริมแล้วก็ลดทอนอํานาจของขุนนางเล็กขุนนางน้อยไปเราจะเห็นว่าหลังจากสมัยรัชกาลที่5เนี่อรัชกาลที่6อํานาจของตระกูลมุนนาคที่เคยเป็นตระกูลหนึ่งนะครับเป็นตระกูลหนึ่งที่มีอํานาจมากเนี่ย ในระบอกคุณนางเนี่ยมันลดลงไปเห็นชัดเลยครับแล้วก็ไม่มีอำนาจอีกเลยไม่ได้มีอำนาจทางการเมืองแล้วต่อมาก็ไม่มีอำนาจทางเศรษฐกิจด้วยเราจะเห็นว่ามีตระกูลอื่นในสมัยการที่6เนี่ยขึ้นมาตั้งหลายตระกูลแล้วก็อย่างที่เราเห็นในปัจจุบันแล้วกรณีของจรีวศเป็นแรงงานหรือสามัญชนคนทั่วไปเนี่ยครับ พระราชกรณีกิจสำคัญของรัชกาลที่5อย่างการเลิกท่าเนี่ครับมีผลต่อระบบสมบูณรณาสิทธิราชของไทยมากน้อยแค่ไหนครับบังเอิญคำว่าท่าเนี่ยเราเข้าใจผิดนะเพราะว่าเราไปโยงกับคำว่า slave นะของภาษาอังกฤ,ฤษเหมือนกับว่าเออรัชกาลที่5นี่คือ Lincoln of Thailand ว่างนั้นแต่ความจริงไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นนะทาาของไทยเนี่ยเป็นทาสเดือนเบีย้ย ไม่ใช่ว่าทาตเกณฑ์ไปทําไล่อ้อยนะไม่ใช่ไม่ใช่ไปทําไล่ฝ้ายแบบอเมริกาที่แบบคนเยอะๆไปทไําไร่ฝ้ายแต่อันนี้เป็นทาสเรือนเบีย้ยหมายถึงว่าคนยากจนเนาะอาจจะไปกู้เงินมาอาจจะยืมเงินแล้วไม่มีเงินใช้ก็เอาลูกหลานไปทําในบ้านของบุคคลที่เป็นผู้ปกครองตอนหลังเนี่ยก็ค่อยๆลดเลิกไปทาสเรือนเบีย้ยเป็นลักษณะนี้ อย่างกับตรงพัททินานันต์นะครับถ้าได้เข้าไปดูเนี่ยตรงในดานโดมคนวาดเป็นคนอิตาลีนะคนอิตาลีก็คงได้รับบอกมาว่าเออเนี่ยเลิกทา่าก็เลยไปวาดเป็นเหมือนกับโอ้โหมีโซ่มีอะไรเหมือนกับลินคอนเลยว่างั้นเถอะอันนี้มันเข้าใจผิดเราไปโยงคำว่าทาสกับทาสนิกโกรอเมริกาในสหรัฐแต่ความจริงไม่ใช่อันนี้เป็นเป็นคนที่รับใช้ในบ้านซึ่งก็เป็นจำนวนน้อย มันไม่ได้มีมั่ไม่ได้มีอยู่ทั่วไปนะครับมันมีอยู่ในบางครอบครัวนะของบางตระกูลในกรุงเทพเป็นหลักแล้วก็ยกเลิกไปก็เหมือนกับว่าเออมันก็พ้นหนี้ไปแล้วจะออกไปทำงานอย่างอื่นนอกเรือนชายคานี้หรือตระกูลนี้ก็ไม่เป็นไรก็นิดนิดหน่อยหมันก็ค่อยๆนะครับแต่ก็เอามาขยายจนพระองค์เป็นลินคอนออฟไทยแลนด์ไป แต่อันที่อาจจะมีผลมากต่อการสลายอานาจของคุณนางอาจจะเป็นระบบไพร่ระบบที่ต้องขึ้นกับมูลนายใช่ไหมครับการยกเลิกระบบแบบนั้นไปให้กลายเป็นคนของรัฐขึ้นมาอันนี้มีส่วนที่ทําให้อํานาจส่วนกลางของกรุงเทพเข้มแข็งขึ้นไหมครับไอ้ระบบไพร่เนี่ยมันค่อยๆอ่อนแอลงนะไอ้การที่จะเอาไพร่มาสักเลขมาขึ้นอยู่กับส่วนกลางเนี่ยมันน้อยมากแล้วครับค่อยๆกระจายค่อยๆล,ลด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 ลงไปกรมพยาดํามนมก็ยังเขียนถึงเรื่องนี้ คนที่เป็นหนี้เ,นเกณฑ์ไม่ค่อยได้อันนี้มีงานศึกษาของอัญชลีสุสายันนะครับเกี่ยวกับเรื่องไพรเราก็จะเห็นว่ามันเสื่อมลงมากแล้วตอนหลังนี้ก็คือเป็นระบบตลาดการทำนาการทำไร่อ้อยการทำน้ำตาลเนี่ยก็ไม่ต้องใช้แรงงานไพรอาจจะเป็นแรงงานจีนหรือเป็นงานไพรเดิมเป็นในรูปของการค้าเพื่อผลิตเพื่อการค้าเพราะฉะนั้น จะเรียกว่าเป็นระบบเสื่อมระบบค่อยๆเสื่อมของศักดินาก็พูดได้พร้อมไปกับที่เมื่อกี้ว่าของระบบนายก็ค่อนเลิกไประบบเจ้าภาษีนาะกรเลิกไปอย่างเงี้ยครับมาเป็นระบบราชการแทนแล้วระบบราชการแบบสมบูรณนาสิทธิราชในแบบที่ราชกานที่ห้าเราอาจจะมีจุดตัดประมาณ2,435่ใช่ไหมครับมีการตั้งกรมที่ต่อมาเป็นกระทรวงต่างๆนานา มีการกระชับอำนาจสู่ศูนย์กลางบริหารราชการแผ่นดินมีเวลาทำงานเป็นกิจลักษณะามากขึ้นเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นจุดตัดที่เป็นมันอาจจะนับว่าเป็นแบบเวลาเริ่มต้นของช่วงรุ่งเรืองของสมบูรณาสิทธิราชก็ว่าได้พัฒนาการหรือชีวิตของรัฐแบบนี้ครับสมบูรณาญาสิทธิราชของไทยเนี่ยมีอยู่ประมาณสัก40ปีใช่ไหมครับจนจนถึง2475ช่วงพัฒนาการนี้เป็นยังไงบ้างครับอาจารย์คือ้วทั้งโดยงี้กันไอการขยายอำนาจของกรุงเทพเนี่ยนะครับที่เรียกว่ามีกระทรวงนักกระทรวงนี้เนี่ย กระทรวงหลักคือกระทรวงมหาดไทยภายใต้กระทรวงมหาดไทยเนี่ยมันจะมีหน่วยงานที่ทํางานหลายอย่างนะครับเหมือนกับเป็นรัฐเลยเช่นโรงเรียนก็อยู่ใต้กระทรวงมหาดไทยกระทรวงการคลังนะกะกรมสปสกนกงอยู่ใต้กระทรวงมหาดไทยการสุขาพิบาลกาันก็เหมือนกระทรวงมหาดไทยนี้ถ้าพูดตรงๆก็เหมือนกับเป็นรัฐเล็กๆเลยครับแต่ว่าอยู่ต่างหัวเมืองอันนี้คือคกลไกของการปกครองที่เราเรียกว่าเทศาพิบาลเนี่ย เทสาแปลว่าพื้นที่พิบาลและปกครองก็คือปกครองพื้นที่นะครับการปกครองทางพื้นที่นี่ก็คืออารณรนิคมนะครับด้วยมหาไทยเพราะฉะนั้นกระทรวงมหาไทยนี่จะเป็นกระทรวงหลักเลยครับเรียกว่าเป็นหัวใจเลยลองลงมาก็กระทรวงกลาโหมที่ใช้กําลังทหารที่จะปราบถ้าเกิดใครหัวเมืองไหนแข็งขันนะับเช่นแพร่บ้างเชียงใหม่บ้างแต่ก็น้อยแต่แพร่มากกว่าแล้วก็ที่อื่น นะอาจจะไม่ได้ใช้กําลังทหารเต็มที่แต่ว่าเมื่อมีกําลังทหารหัวเมืองก็ต้องกลัวเห็นว่าสู้ไม่ได้ก็ยอมไปนั้นกระทรวงหมหาไทยเนี่ยเป็นหลักเพราะฉะนั้นเสนาบดีที่สําคัญมากคือกรมพยาํารงและต่อมาเนี่ยเราจะเห็นขั้นตอนนะครับที่กระทรวงหมหาไทยเนี่ยค่อนข้างเล็กลงแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่อยู่ใต้กระทรวงหมหาไทยเดิมเนี่ยก็จะไปเป็นกระทระวงนู่นกระทรวงนี้ กกระทรวงแรงงานนะเมื่อก่อนก็กรมแรงงานอยู่กระทรวงมหาดไทยกรมประชาสงเคราะห์เมื่อก่อนก็อยู่กระทรวงมหาดไทยกระทรวงศึกษาเนี่ยยังกอก่อนยังอยู่กระทรวงมหาดไทยเลยนะกระทรวงมหาดไทยปัจจุบันก็ยังคุมโรงเรียนอยู่เลยนะครับเรื่องสุขภาพนี่ก็เมื่อก่อนก็อยู่กระทรวงมหาดไทยสำนักงานรายการสูงสุดเมื่อก่อนก็อยู่กระทรวงมหาดไทยนะฮะเนี่ยก็ค่อยๆแตกไปตามช่วงเวลาแต่ประเด็นก็คือว่าในตอนช่วงแรกเนี่ยของการตั้งกระทรวงมหาดไทยเป็นคุมพื้นที่ต่างๆเนี่ยก็เป็นการ รวบรวมอํานาจของการปกครองมณฑลกายมณฑลเนี่ยเพิ่งเลิกไปหมดเนี่ยนะครับหลัง2475หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองท่าน,นี้เราเราหมายความว่าไงเราดูระบบมณฑลก่อนระบบมณฑลก็คือเป็นกลุ่มพื้นที่ท้าเรียกว่าจังหวัดกรุงเทพไม่สามารถที่จะคุมไปอยู่ที่จังหวัดแต่และจังหวัดได้เลยกําลังคนไม่พอก็จะรวมเอาหลายๆจังหวัดเนี่ยมาเป็นหน่วยเดียวกัน ห้าจังหวัดบ้างหกจังหวัดเจ็ดจังหวัดก็แล้วแต่ก็เป็นมณฑลอะไรก็ว่าไปมณฑลนครนะชัยศร,รีมณฑลปัตตานีมณฑลพายัพมณฑลอะไรแบบนี้นะครับพอต่อมาเนี่ยอำนาจของกรุงเทพมากขึ้นมากขึ้นก็สามารถที่จะลงไปที่ลงไปที่จังหวัดแต่และจังหวัดเองได้อันนีนนะ้มันก็เลยทําให้แทนที่จังหวัดแต่และจังหวัดเนี่ยจะไปอยู่ที่สูงกลางที่มณฑลใช่ไหมฮะก็จะมาขึ้นกับกรุงเทพเลยกระบวนการนี้ ก็คือเป็นอํานาจที่กรุงเทพเนี่ยมีอํานาจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอยู่ประมาณ40ปีอย่างที่ว่าประมาณนะครประมาณ40ปีมาเปลี่ยนแปลงการปกครอง2 4งสเราก็จะเห็นว่าระบบสมุนไณรยาสิทธิราชมีกี่เส้นตัดว่างนั้นไม่ได้หมายความว่าอํานาจของกรรษัตริย์หมดไปนะครับแต่หมายถึงว่าไม่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเราจะเรียกว่า2475เนี่ยของการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยหลังจากนีแล้วเนี่ยอำนาจจะไปอยู่ที่ ระบบราชการมากขึ้นหรือระบบอยู่ที่รัฐสภาบ้างในการออกกฎหมายไม่ใช่ว่าพระเจ้าแผ่นดินพูดอะไรก็จะเป็นกฎหมายไม่ใช่แต่ก็ค่อยๆนะครับน่าจะเรียกว่าหลัง2475เนี่ยเป็นระบบหลังสมบุรนาญาสิทธิราชจะถ้าภาษาอังกฤษก็จะอาจจะน่าจะใช้คำว่า post absolutism ซึ่งก็ดำเนินมาถึงปัจจุบันครับแล้วอะไรเป็นข้ออ่อนหรือเป็นจุดอ่อนของระบอบนี้ครับถึงมีอายุสั้นๆประมาณ40ปีถึงกลายเป็นหลัง สมบูรณาสิทธิราชอย่างที่อาจารย์นิยามไว้ผมว่ามี2ด้านนะด้านหนึ่งก็คือการเติบโตของระบบราชการคือระบบราชการเนี่ยซึ่งมีระบบเทศาบาลเนี่ยต้องมีกําลังคนขึ้นเยอะมากผู้ปกครองของกรุงเทพเนี่ยของราชวงเนี่ยไม่สามารถจะคุมได้หมดไม่ใช่ชี้นิ้วได้แล้วระบบราชการก็มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นการบั่นทอนของระบบสมุญญาสิทธิราชลงอันนี้หนึ่ง ระบบราชการหรือว่ารัฐสมัยใหม่ที่เติบโตขึ้นอันที่2เรื่องของเศรษฐกิจเศรษฐกิจเดิมที่เป็นแบบระบบศักดินานเนี่ยด้วยการเกณฑ์แรงงานหรือเก็บภาษีที่มาเข้ากับผู้ปกครองกรุงเทพปรากฏว่าเศรษฐกิจขยายตัวมากมันไม่ใช่เฉพาะซื้อขายกันภายในประเทศละมันเป็นการซื้อขายกับต่างประเทศโดยเฉพาะอังกฤษไปซื้อขายกับสิงคโปร์่องกงนูน่นนี่นั่นมันเลยทําให้มีชนชั้นเนี่ย ที่เกี่ยวกับก,บการผลิตและการค้าเนี่ยเติบโตขึ้นมันก็เลยทําให้อำนาจทางเศรษฐกิจเนี่ยไม่ได้อยู่ในมือของชนชั้นผู้ปกครองเดิมอีกต่อไปหรือพูดสรุปก็คือว่าทั้งอำนาจทางการเมืองและอำนาจทางเศรษฐกิจมันก็ไปอยู่ที่คนอื่นไปอยู่ที่คนชั้นที่เกิดขึ้นใหม่แล้วก็กลุ่มข้าราชการที่เติบโตขึ้นก็ทําให้อํานาจของระบอบสุนานสติล่าเนี่ยเจือจางลงครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยซึ่งตัวระบบนี้ ผิดขึ้นมาเองก็ว่าได้นะครับ,รบจะเรียกงันก็ได้ครับจะเรียกงันก็ได้ถ้าพูดแบบโคงโลกกันนิดนีดต้องบอกสนิมเหล็กเกิดจากเนื้อในตนอะไรประมาณนี้นะครับแต่อาจจะพูดไม่ได้แรงขนาดนั้นแต่หมายถึงว่าระบบราชการเองเนี่ยก็เกิดขึ้นมาอย่างรวดเร็วเพื่อลองรับระบบสมบูรณาสิทธิราชซึ่งต้องการคนมารับใช้ระบบราชการแล้วการสร้างคนจํานวนมากให้มีการศึกษาแบบสมัยใหม่ให้ได้เรียนหนังสือหรือเข้าถึงทรัพยากรได้เนี่ยก็เปิดโอกาสให้คนพวกนั้นยกตัวอย่างคณะรัษฎรก็เราจะสังเกตเห็นนะครับว่า การเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เนี่ยกำลังหลักเลยที่เป็นหัวเรือเลยเป็นแฟนก็คือเป็นข้าราชการหมดเลยแต่เราดูสมัยปัจจุบันนลยครับคนที่ประท้วงคนที่เรียกร้องการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เป็นข้าราชการแล้วนะเป็นคนที่เป็นลูกหลานหรือเป็นคนมาจากมาจากชนชั้นที่เติบโตทางเศรษฐกิจด้วยแล้วอืมครับอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับ เราพูดถึงระบบสมบูรณาสิทธิราชย์ของไทยตั้งแต่กําเนิดพัฒนาการมาจนถึงอาจจะเรียกว่าเป็นจุดตัดจุดหนึ่งที่ทําให้มีระบบดังสมบูรณาสิทธิราชย์อย่างที่อาจารย์ว่าไปนะครับทีนี้อย่างนี้ครับอาจารย์สมบูรณาสิทธิราชย์เนี่ยมันผ่านมาใน3รัชกาล5 6และ7ใช่ไหมครับในแต่ละรัชกาลมีความแตกต่างกันยังไงบ้างครับอาจารย์จะเรียกว่าระดับสูงนะก็คือปลายรัชกาลที่5แล้วก็พอมาถึงรัชกาลที่6เนี่ยเส้นกราฟนี่ค่อนข้างลงแล้วนะครับ ถ้าไปดูเนี่ยมีการวิจัยของนักประวัติศาสตร์หลายคนเลยที่เห็นว่าในสมัยรัชกาลที่6เนี่ยมีการวิจารณ์ระบบกษัตริย์ค่อนข้างมากเนี่ยผมยังขำนะข้อเขียนของรัชก,กาลที่6เนี่ยนะครับยังเขียนมในคานำเนี่ยบอกว่าถ้ามีอะไรผิดพลาดไปขออภัยด้วยเนี่ยครับรัชก,กาลที่6พูดอย่างนี้นะแล้วก็ามาโต้เขียนโต้กับทางนักสือพิมพ์กับนักเขียนคนเดินเนี่ย แลเ,เห็นเอ้ยอย่างนี้เนี่ยมันไม่มีในเสรอปัจจุบันนะใช่ไหมครับไม่มีในเสืยปัจจุบันและการที่6กนี่ยังอ่อนน้อมถ่อมตอนและขออภัยขออภัยนี่นี่เรื่องระบบสมรูณนญาสิทธิีราชนะครับกษัตริย์ยังขออภัยประชาชนน่ะแล้วพอรัชการที่7อันนี้ก็อ่อนแอเห็นชัดจนกระทั่งมีเรื่องฟอง้องร้องรัชการที่7แล้วก็สละราช,ราชสมบัติอย่างที่เรารู้เพราะฉะนั้น ตอนนี้อำนาจของระบบราชการก็มากขึ้นละแต่ก็ถูกตัดทอนจะเรียกว่าเตะตัดขาลงนะครับของคณะรัษฎรนะตั้งแต่ปี2490ต่อมา500ขึ้นมาก็แสดงว่าอำนาจของระบบเก่าเนี่ยก็จะลื้อฟื้นค่อยๆลื้อฟื้นจาก2490แล้วก็ลื้อฟื้นมาเพิ่มมากขึ้นในปี2500ตอนนี้ก็เลยเป็นการชักขยอะกันจะเรียกว่า หลัง14ตุลานี่เราก็จะเห็นการชัก,กเย่อกันของระบบเก่ากะับระบบใหม่ชัดเจนขึ้นครับถ้ายกตัวอย่างเป็นรูปธรรมขึ้นมาครับอาจารย์อะไรเป็นมรดกของสมบูรณาสิทธิราชที่ยังส่งผลต่อปัญหาการเมืองการปกครองไทยปัจจุบันในทัศนะของอาจารย์ครับระบบสมบูรญณญาสิทธิราชเดิมเนี่ยที่มีฐานรองรับเนี่ยอยู่ที่กระทรวงมหาดไทยนะกระทรวงกลาโหมรอง,องแต่ปัจจุบันเนี้ยไม่ใช่แล้วครับ ระบบที่เรียกว่าหลังสมบูรณาญญาสิทธิราชเนี่ยฐานรองรับของอำนาจนี้คือกระทรวงกลาโหมคืออำนาจทางทางหารจุดซึ่งมีความแตกต่างกันที่อาจารย์ชี้ไปว่าในสมบูรณายสิทธิราชที่เกิดขึ้นเติบโตขึ้นมาได้นเนี่ยเพราะมีอำนาจมหาไทยที่ค่อนข้างจะแข็งแรงเข้มแข็งอาจจะเรียกว่าหลังจากนั้น2475มีการเปลี่ยนแปลงกระกครองนะครับคณะรัษฎรมีอำนาจอาจจะเรียกได้ว่าสัก15ปีเท่านั้นเอง สอ9พรามีคณะรัฐประหารนำโดยพลทบผินชุนทวันนะครับสมงพรจอมพลสฤษดิ์ธนรัต์ก็เปลี่ยนไปเป็นผดิการทหารค่อนข้างจะเต็มรูปแบบนะเราอยู่กับผดิการทหารผ่านจอมพลสฤษดิ์ธนรั์จอมพลถนอมกิติกรเนี่ยอย่างน้อยก็16ปีอาจารย์ชี้เห็นว่าอำนาจของทหารเนี่ยเข้ามามีบทบาทสําคัญในการเมืองไทยขึ้นมาแล้วแตกต่างจากในสมบูรณสิทธิราชเดิมที่เป็นมหาไทยอย่างนี้ใช่ไหมครับอันนี้ก็คือระบบทหารเนี่ยรองรับหลังสมุูรณรญาสิทธิราชครับเราสามารถจะพูดได้อย่างนี้ วันนี้ขอบคุณอาจารย์ชัยยันมากเลยนะครับที่มาเล่าให้เราฟังนะครับถึงพัฒนาการทางปฏิศาสตร์นะครับเกี่ยวกับระบบสมบูรณาสิทธิราชของไทยนะครับทำให้เราเห็นอดีตและเราเข้าใจปัจจุบันได้มากขึ้นขอบคุณอาจารย์มากนะครับครับครับขอบคุณครับทั้งหมดนี้นะครับคือรายการรอยจารึกบันทึกสยามในเรื่องระบบสมบูรณาสิทธิราชของไทยนะครับกำเนิดพัฒนาการนะครับแล้วก็หลังจากสมบูรณาสิทธิราชนะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการได้ทางไทย PBS p o d c พอดสต์ทั้งทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันนะครับสำหรับวันนี้ผมลาคุณ้ฟััังแลววครบสสดี ตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast, Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast View the world via the voice.